ประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารสวัสดีค่ะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าพุทธศาสนานั้นไม่ได้เจริญเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันแม้ว่าจะคนละนิกายกันนะคะแต่ว่าก็มีวัดวาอารามมีสถานที่มีรูปเคารพมากมายค่ะอย่างที่ในประเทศญี่ปุ่นที่กําลังจะเล่าให้ฟังนี้ค่ะที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติโตเกียวกําลังจัดแสดงนิทรรศการพิเศษค่ะชื่อว่าพระเถระคุยะกับ วัดโรคุฮาระมิสุจิโดยนำสิ่งสำคัญของวัดโรคุฮาระมิสุจิมาจัดแสดงก็คือรูปเหมือนของพระเถระคูยะค่ะซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติญี่ปุ่นเลยทีเดียวพระเถระคูยะเป็นปฏิมากรรมที่คนญี่ปุ่นคุ้นตากันเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่ามีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครซึ่งก็คือที่ปากของท่านคูยะขึงลวดเอาไว้ค่ะ แล้วก็ติดรูปพระพุทธไว้6องค์พระพุทธทั้ง6ก็คือพระอมิตตาพระพุทธค่ะและรูปทั้ง6 ก็แทนคำสวดภาวนาว่านะโมอะมิตาภพุทธะท่านครูย่าจะสอนให้คนสวดภาวนา6คำนี้ค่ะนะโมอะมิตาภพุทธะโดยท่านจะตีค้องที่ห้อยคอไปด้วยในว่าเพื่อเป็นจังหวะแล้วก็เพื่อเรียกร้องความสนใจมือข้างหนึ่งถือไม้เท้าที่ปลายไม้สวมเขากวางไว้นำมาจากกวางตัวหนึ่งที่ท่านเอ็นดูมากเป็นพิเศษและกวางก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของสติค่ะ ตามคติของพุทธศาสนาด้วยเพราะว่ากวางเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความระแวดระวังสูงคอยจับตาพยันอันตรายรอบกายอยู่เสมอท่านครูยัก็จะสวดนะโมอมิตาพะพุทธะไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้เพื่อที่จะสอนธรรมะค่ะ โดยท่านจะไปสอนการภาวนาง่ายๆนี้ให้กับคนสามาัญทั่วๆไปคนยากจนคนเจ็บป่วยและนักโทษในเรือนจำท่านเป็นโต้โผทำงานสาธารณะค่ะเช่นขุดบ่อน้ำสร้างสะพานสร้างเจดีย์นอกเรือนจำให้คนโทษได้แลเห็นเป็นบุญตาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจช่วยฝังศพคนยากไร้ในฐานะภิกษุท่านยังภาวนาปัดเป่าโรคระบาดให้กับประชาชนโดยคัดลอกมหาปราัญญา ปารมิตาสูตรซึ่งมีจำนวนผูกมากที่สุดถึง600ผูกทว่ามีอนุภาพ กำรับเพศภัยต่อบ้านเมืองและกล่าวกันว่าจุดประสงค์หนึ่งในการจัดแสดงรูปเหมือนของท่านที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติโตเกียวในครั้งนี้ก็เพื่อปัดเป่าโรคระบาดเช่นกันค่ะซึ่งโรคระบาดที่ว่าเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นจาโรคโควิดนี่ล่ละค่ะท่านมักไปร้องสวดตามตลาดท่ามกลางคนชั้นไพร่ในสังคมท่านก็เลยได้ชื่อว่าพระอริยะในตลาดค่ะหรือนักบุญในตลาดนั่นเองและบ้างก็เรียกว่านักบุญอมิตาภะค่ะตลาดนั้น ก็ถือว่าเป็นที่อโครจรอ,อย่างหนึ่งค่ะการเผยแพร่ธรรม ในสถานที่แบบนี้เลยนะับเป็นเรื่องแปลกประหลาดพิสดารมากในยุคนั้นค่ะท่านเผยแผ่ธรรมะในตลาดท่ามกลางคนเดินดินเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นในยุคก่อนนู้นนะคะแพร่หลายแค่เฉพาะในหมู่คนชั้นสูงเป็นหลักเท่านั้นค่ะและยุคก่อนหน้านั้นพระพุทธศาสนาก็ยังเน้นอภิธรรมค่ะที่สูงส่งด้วยปรัชญาคือสำนักทั้ง6แห่งราชธานีเบื้องใต้คือนาระต่อมาในยุคท่านก็เกิดนิกายสาย คูหยะคือพวกมนตรยาน2นิกายมีพิธีกรรมลี้ลับลึกซึ้งนิยมกันในนครหลวงคือเกียวโตพุทธศาสนานิกายเหล่านั้น นิยมกันในพวกชาววังขุนน้ำขุนนางมีพิธีกรรมแล้วก็คำสอนที่อลังการยากที่จะเข้าถึงพุทธศาสนาก็เลยกลายเป็นเรื่องยากแล้วก็ไม่สามารถช่วยคนพ้นทุกข์ได้สักเท่าไหร่ค่ะท่านครูยาก็ทราบค่ะแล้วก็ได้เห็นว่าวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดความรวดเร็วในการสอนคนทั่วไปเนี่ยก็คือวิธีที่ท่านคิดไว้นี้ละค่ะคือใช้วิธีสอนให้ภาวนาแค่6คําคือนโมอมิตาภพ,าพุทธะเท่านั้น ไม่ต้องเข้าวัดไม่ต้องทําพิธีอรุตองแล้วคนสามันที่หาเช้ากินขําทํางานไป ภาวนาไปก็ได้ภาวนานโมอมิตาภาพุทธ,ธะก็เรียกว่าเป็นการฝึกสมาธินั่นแหละค่ะนอกจากจะทําให้จิตสงบในชาตินี้ได้แล้วในชาติหน้ายังเชื่อว่าจะได้ไปเกิดยังสุขาวดีพุทธ,ธเกษตรไม่ต้องเวียนว่ายในวัฏตัดสงสารอีกต่อไปและก็เป็นการปฏิบัติแบบทางลัดทางหนึ่งของฝ่ายมหายานค่ะสําหรับคนชั้นล่างที่อยู่ไปวันๆไม่มีอะไรน่าย,ยินดีไปกว่าพบหนทางที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายให้เจ็บปวดทรมาน อีกเพราะความกรุณาของท่านนี้เองค่ะผู้คนก็เลยขนานนามท่านด้วยความรักว่านักบุญในตลาดและแม้จะคลุกคลีกับคนสามาญแต่ว่ากันว่าท่านเป็น โอรสลับของจักรพัิไดโกะค่ะซึ่งเกิดในปีคิดตศักราช903ออกบวชเป็นพระที่อารามหลวงโคคุบุนจิเมื่ออายุได้21แล้วก็จาริกไปทั่วค่ะก่อนมานาครหลวงเกียวโตเมื่ออายุ36ปีแม้จะสังกัดวัดชนชั้นสูงแต่ว่าต่อมาท่านก็นเลือกเส้นทางของผู้เผยแพร่ธรรมท่ามกลางหมู่ชนนโมอมิตรพพุทธหกคำที่ท่านสวดนั้นสวดด้วยจิตเดียว เมื่อสวดออกมาแล้วทั้ง6คคำนั้นก็กลายเป็นพระพุทธรูปค่ะลอยออกจากปากและนี่ก็ไม่ใช่การตีความของช่างค่ะแต่เป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงท่านคูยะไม่ใช่คนแรกที่สวดนโมอมิตาพาพุทธะแล้วเกิดพระพุทธรูปลอยออกมาจากปากค่ะ แต่ว่าจริงๆเนี่ยเขามีบันทึกไว้ว่าอิงเกิดเรื่องอัศจรรย์ทํานองนี้ในหมู่บุรพาจารย์สําคัญๆในจีนด้วยในศตวรรษต่อๆมาค่ะก็มีภิกษุบางรูปดําเนินตามปณิธานของท่านปลีกตัวจากวัดของชนชั้นสูงแล้วก็ออกมาสอนมหาชนด้วยการภาวนาแบบเดียวกันทําให้การสวดนโมอมิตาพ,าพุทธะเนี่ยแพร่หลายในหมู่คนสามัญในญี่ปุ่นนับตั้งแต่ยุคกลางแล้วก็เป็นการปฏิวัติพุทธศาสนาครั้งใหญ่และยังทําให้ คนสามัญตระหนักได้ว่าพวกเขามีอำนาจในการปฏิบัติธรรมด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งภิกษุชั้นสูงที่ยึดติดในพิธีกรรมปัจจุบันนี้นะคะนิกายสุขาวดีที่ส่งเสริมการสวดนโมอมิตาภพ,พุทธ,ธะด้วยจิตเดียวเป็นนิกายที่มีผู้นับถือมากที่สุดในญี่ปุ่นค่ะนามคู่ยากของท่านนั้นก็หมายความว่าคือความว่างและนี่ก็คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าขานในศาสนาพุทธในญี่ปุ่นค่ะซึ่งครั้งหน้าเราจะหาเรื่องราวเหล่านี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้ รับชมรับฟังกันอีกค่ะ ఆ